นะครับก็ยังมีผู้ต้องหาในคดี112จำนวนมากคดีการเมืองอื่นอีกเพียบนะครับคุณประยุทธ์บอกว่าจะประเภทว่าจะมาแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายที่รังแกประชาชนผมว่าในยุคสมัยนะครับของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาของคุณประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับเนี่ยครับกฎหมายรังแกประชาชนมากที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมานะครับจะแก้ตัวเองยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้เรื่องของคุณประยุทธ์คุณประวิตรนะครับแล้วก็จากปัญหาที่ผมกล่าวไปข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับการนำกฎหมายอาญามาตรา112นะครับมานำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจำนวนมากนะครับแม้แต่ว่าแกนนำพรรคการเมืองนะครับโดยเฉพาะในฝ่ายค้านเองก็โดนดำเนินคดีโดนแจ้งข้อหาไปด้วยหลายคนอยู่นะครับแล้วก็ยังจะมีกลุ่มบุคคลที่จะไปเรียกร้องขอให้ศาลถอนประกันชุดที่ได้ประกันตัวไปแล้วอีกก็มีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่าก็ทำให้เห็นปัญหาได้ว่าทำไมแบมและจวันนะครับแล้วก็เพื่อนๆกลุ่มลูกแก้วและหลายคนเนี่ยถึงได้มารณรงค์นะครับถามความเห็นของพี่น้องประชาชนในจังหวัดอยุธยาและน่าจะมีจังหวัดอื่นๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับว่าทำไมถามความเห็นพรรคการเมืองว่าทำไมถึงต้องจะมีนโยบายยกเลิก112หรือไม่นะครับแบงก์ก่อนไหนแบงก์ไปก่อนได้ก่อนใช่ป่ะจะว่าแบงก์รู้หรอฮะแบงก์รู้มันจะเข้ามาไปก่อนตะวันไปก่อนกันไม่ไหวแล้วต่อไหมส่งกันไปเรื่อยๆนะครับตกลงตอนต้นที่ผู้สื่อข่าวได้บอกว่าวันพรุ่งนี้นี่จะไปทางกลุ่มของแบมตะวันจะไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมไปทำโพนะครับที่เวทีของพรรคก้าวไกลในจังหวัดชลบุรีตกลงว่าทางพวกเธอขอเลื่อนไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าการไปก็ต้องการไปแบบว่าให้ไปก็จะไปแบบว่าจะไปตอนไหนก็จะไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นมาตรฐานเป็นแบบว่าเป็นแบบของแท้แล้วคงว่าก็คงปฏิบัติต่อผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมาถามความคิดเห็นทางการเมืองได้ไม่ต่างกันไม่ว่าจะทราบล่วงหน้าหรือไม่นะครับประชาชนที่ตะวันก็ได้แถลงนะครับโอ้มีรถพยาบาลมาจอดรอเลย เข้าเซเว่นไปแล้วหรือเปล่าจอดนะครับเป็นการทำกิจกรรมของนักกิจกรรมจำนวนไม่มากนะครับไม่ก็มีแค่ประมาณสัก10คนไม่เกินนี่มั้ง10หรือ10กว่าคนเนี่ยก็แต่ว่าก็สร้างความน่าสนใจนะครับพอสมควรทีเดียวนะครับโดยส่วนตัวโดยความเห็นส่วนตัวของผู้สื่อข่าวนะครับเนื่องจากการตั้งประเด็นคำถามเนื่องจากท่าทีของผู้ตั้งคำถามและกลุ่มเป้าหมายที่ถูกถามนะครับมันก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการพัฒนาการเมืองไทยให้ก้าวไปต่อไปในอนาคตนะครับก้าวไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยนะครับ
โอ้โหเดินกันไกลมากแต่ก็ยังมีเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนของประชาไทยอีกจำนวนมากเลยนะครับที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเดินมาส่งกันขึ้นรถก็แล้วกันนะครับมาไกลเกินกว่ารถที่จอดโดนรถลากไปโรงพักหรือเปล่าเนี่ยมันร้อน ระยะทางไกลครับค่อยมาจอดรถเนื่องจากว่าผู้ที่มาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วเวทีปราศรัยเพื่อไทยก็มากันเยอะมากนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวและประกาศติดต่อมาก็รู้สึกตะลึงเหมือนกันนะครับรู้สึกแปลกใจมากนะครับว่าทำไมเฮ้ยไม่น่าเชื่ออันแรกคือว่านึกว่าจะแบบว่าอยากให้สัมภาษณ์เฉยๆนะครับตะวันกับแบมนะครับว่าจะออกจากโรงพยาบาลก็มาแต่ว่าก็เห็นก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมารณรงค์ต่อเลยมาหาที่โรงพยาบาลแล้วสัมภาษณ์แต่แล้วก็อ้าวได้เก็บข้าวเก็บของมานะครับมาจังหวัดอยุธยาต่อนะครับก็เพื่อมาทำกิจกรรมการรณรงค์ซึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยได้มีโอกาสมาไลฟ์สดรายงานด้วยส่วนสัมภาษณ์ชัดๆนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปตัดต่อวิดีโอนิดหน่อยนะครับเพื่อความกระชับนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวก็จะได้นำเสนอในเว็บไซต์ www.prachathai.com นะครับภายในวัน2วันนี้นะครับมาถึงรถกันแล้วร่วงกันแล้วครับตอนนี้ร่วงกันแล้วร่วงกันแล้วครับพักกันแล้วนะครับนะครับตอนนี้มานั่งคัดพักกันที่รถครับก็คงจะถือว่ามาส่งน้องนะครับน้องนักกิจกรรมนะครับที่มาทำกิจกรรมวันนี้จากเพียงเท่านี้นะครับถือว่าเพื่อนๆจากประชาไทยมาส่งพวกเธอแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็จะพยายามติดตามรายงานข่าวการเคลื่อนไหวนะครับของนักกิจกรรมในกลุ่มนี้และกลุ่มอื่นๆนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยทุกๆกลุ่มนะครับต่อไปในอนาคตจะมีอะไรก็จะพยายามรายงานให้ได้รับทราบนะครับเอางี้พระราม6ซอย19ขอบคุณมากนะครับที่กรุณาติดตามนะครับเพื่อนๆทุกท่านไม่มีเวลาจะได้ตอบนะครับผมอยากเขาไปเขาจะนั่งสกัดต่อไปกินแล้วไม่นั่งประชุมโอเคนะครับอันไหนที่ผิดพลาดนะครับก็ขอรับไว้นะครับรับไว้นะครับเพื่อแก้ไขในครั้งต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กรุณาติดตามนะครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับI don't know.